ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคดียาเคนมผงเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ตั้งแต่ในพื้นที่สน.สุทธิสารสน.โชคชัยสน.สายไหมและก็ที่นี่คือสน.วัดพญาไกรประเด็นสำคัญที่สน.วัดพญาไกรก็คือกรณีการเสียชีวิตของพีอาสาวแล้วก็มีวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มนี่แหละที่อยู่ในพื้นที่ด้วยตำรวจครับก็มีการเรียกนะเนี่ย4ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเคนมผงจากกรณีการเสียชีวิตของน้องไมค์พีอาสาวและ1ในผู้ต้องหาคือรายที่2ในโบ้ครับบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนน้องไมค์นะตามที่มีคนพูดไม่ใช่นะขอให้รอดูผลตรวจร่างกายของผู้ตายแต่ทั้ง4คนก็ปฏิเสธแหละว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาเสพติดเขาซื้อมาจากไหนหรือรับมาจากไหนฟังเสียงครับตังค์อ่ะเราเอาไปขายให้จอหรือว่าไปขายให้ใครได้บ้างเราได้ข่มขืนเขาหรือเปล่าขอรอดูแล้วทำไมเราเปลี่ยนชุดล่ะเนี่ยแหละครับก็พยายามที่จะสอบถามก็ได้เท่าที่เห็นนะครับส่วนทางด้านคดีในพื้นที่สน.สุทธิสารครับสน.สุทธิสารทางตำรวจก็บอกว่าคือมันมีแชทของพนักงานเสิร์ฟหญิงย่านพระราม3ซึ่งพนักงานเสิร์ฟหญิงคนนี้เด็กเสิร์ฟคนนี้ก็ตายจากการเสพยาเกินขนาดแล้วมันมีการพูดคุยกันว่าเป็นยาที่ชื่อว่ายาเคทะเลทรายครับใหม่กันอีกแล้วครับยาเคทะเลทรายเป็นทะเลทรายแล้วก็บอกว่าแรงกว่าเคนมผงนะดังนั้นเดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสืบเพิ่มแล้วล่ะทำไมจู่ๆอยู่ดีๆจะมียาชนิดใหม่ก็โผล่มาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวรอผลพิสูจน์จากทางแพทย์ก่อนขณะที่ทางผบ.ชน.ครับก็บอกว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.มีการสั่งการเองเลยนะให้ระดมกวาดล้างเคนมผงต่อเนื่องไปอีกนะซึ่งตอนนี้ครับมีคนที่ยังไม่ตายแต่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือเข้าโรงพยาบาล23นี่รักษาตัวอยู่5มีเสียชีวิต9อยู่ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตอีก2ซึ่งสำหรับถ้าเกิดดูคดีแบ่งเป็นตามพื้นที่สน.วัดพญาไกรเนี่ยเจอผู้เสพ5รายนะจับกุมผู้ค้าได้แล้วได้บางส่วนแล้วเดี๋ยวบอกว่าภายในวัน2วันนี้จะสามารถจับกุมผู้ค้าที่น่าจะใหญ่กว่าระดับนี้ได้เพิ่มอีกนี่คือพญาไกรสุทธิสารเหมือนกันครับจะจับกุมได้ภายในวัน2วันนี้เช่นกันส่วนสน.โชคชัยครับเจอผู้เสพ5รายบาดเจ็บ2แล้วก็อยู่ใน ICU อีก1นะอีก2รายตอนนี้กลับบ้านได้แล้วส่วนสุทธิสารเนี่ยไปพบว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่วัดพญาไกรแล้วก็มีจุดเชื่อมของสายไหมโอ้มันวุ่นวายกันไปหมดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขารับยามาจากไหนปทุมธานีตอนนี้ตำรวจจับกุมผู้ค้าได้แล้ว8ราย5คดีเดี๋ยวจะสอบสวนหาเครือข่ายรายใหญ่ต่อไปครับในกรณีของวัดพญาไกรเนี่ยเราพบของการในที่เกิดเหตุเนี่ยจำนวน2จุดนะฮะจุดแรกเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายนะฮะแล้วก็แฟนเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยรักษาตัวอยู่กรณีนี้เนี่ยปรากฏว่าของการที่ตรวจพบเนี่ยมีส่วนผสมของเคตามีนกับไดอาซิแพรมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผลเนี่ยสอดคล้องกับของกลางที่เราได้จากสน.สายไหมเนี่ยแหละตำรวจเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่าไปตรวจดูยาชนิดของยา2สน.ที่เขาไปลงในพื้นที่2พื้นที่มันไปเจอตัวยาที่มันตรงกันไงแดซิแปมบวกยาเคนะส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้2รายในพื้นที่คูคตคุณผู้ชมจำได้ไหมนายฮัทอายุ20กับนายฟิวเจอร์ที่ตอนนี้ไม่มีฟิวเจอร์อายุ19เป็นผู้ต้องหาที่มีครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทประเภท2ก็คือเคตามีนนั่นแหละครับวันนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีแล้วเช่นเดียวกับสน.สายไหมครับนำตัวในจิ้มวัย21ก็ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาผัดแรก12วันครับคาดว่าประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้ไปเจอตัวใหญ่ๆสักคนหนึ่งอยากเห็นอยากเห็นนะอยากเห็นตัวใหญ่ๆว่าเป็นใครที่เริ่มผสมยาสูตรมรณะสูตรนี้นะจะนมผงจะทะเลทรายอะไรก็แล้วแต่คือเสพแล้วตายนะครับครับนะดีที่สุดก็อย่าไปยุ่งกับมันยาเสพติดนะคะครับสวัสดีครับผมจัสติมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ